การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหลักของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า core technology อันประกอบด้วย 1. โครงสร้างตัวรถ 2. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. ระบบการจัดเก็บพลังงานและ 4. มาตรฐานของยานยนต์ไฟฟ้าจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตก็สำหรับการจัดหัวข้อการสัมมนาในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ครับนะครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญดร.สิริชัยกิตติวราพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสวทช.ขึ้นกล่าวรายงานครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ในนามของสถาบันวิทยาการสวทช.นะครับซึ่ง เรามีหน้าที่ที่จะสนับสนุนองค์ความรู้นะครับถ่ายทอดความรู้ไปสู่ภาคเอกชนนะครับและผู้ที่สนใจนะครับก็วันนี้โอกาสดีมากนะครับที่เราจะได้มาแนะนำตัวหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาสั้นนะครับท่านก็สามารถจะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับ EV นะอย่างครบถ้วนนะครับที่จริงตัวหลักสูตรเต็มๆของเขาเนี่ยใช้เวลาประมาณ2วันในการอบรมนะครับอันนี้จะเป็นเอกสารที่แจกอยู่นะครับ2วันนี้ท่านจะได้เห็นได้ทราบแล้วก็ได้จับต้องด้วยนะครับตัวรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ได้เข้าใจนะถึงที่มาที่ไปของมันละเอียดนะครับแต่ว่าวันนี้เองก็ได้เกียรติได้รับเกียรติจากวิทยากรนะครับประจำหลักสูตรนี้ที่จะมาบรีฟให้ฟังนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดต่างๆให้ฟังนะครับว่าใช้เวลาไม่กี่ปีเนี่ยนะครับจนตอนนี้เนี่ยตัวยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องเวลาชัดเจนแล้วคำมาแน่ๆเมื่อก่อนเนี่ยยังบอกว่าอีกสัก10ปีมายังไม่ใช่มาตอนนี้หรอกนะครับแต่ใครจะไปรู้นะครับว่ามาเร็วจริงๆนะครับชุดที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งได้ดูคลิปโค้ดรีวิวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ขายในห้างเปิดขายเพิ่งจะขายได้แค่เดือนกว่าของจีนนะฮะรุ่น BB8 BB8 นะฮะ80,000 กว่าบาทขับได้150 กิโลเมตรระยะทางนะครับเป็นหน้าตาเหมือนมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงนะฮะแล้วก็ขับมิเตอร์ความเร็วสูงสุดได้ที่99.0นะฮะหรือว่าตัวเลข2ตัวเลข2หลักแค่นั้นเองความเร็วในการอัตราเร่งนะฮะ0-99 4.5 วินาทีนะแบตเตอรี่เป็นลูกขนาด4.5 กิโลกรัมนะฮะ4.5 กิโลกรัมแล้วก็สามารถจะถอดไปชาร์จบนออฟฟิศได้ฮิ้วไปชาร์จบนออฟฟิศได้ครับก็แล้วก็บอกว่าจดทะเบียนได้แล้วนั่นหน่อยรับรองนะฮะรับรองเพราะว่าคนรีวิวเขาจะเข้าไปถอยนะก็พาไปให้รีวิวว่าเขาไปรับรถวันนี้จะขับกลับบ้านด้วยก็น่าสนใจมากว่าไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามนะครับพลังงานไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานที่ทุกคนคาดหวังได้นะครับแล้วก็พลังไฟฟ้าผลิตเองพลังไฟฟ้าภูมิภาคเองก็เข้าใจเรื่องพวกนี้เป็นอย่างดีเราเห็นเราทราบดีอยู่แล้วเนาะว่าการไฟฟ้าภูมิภาคเองก็ออกแอปพลิเคชันที่ให้เห็นว่าที่จะชาร์จแบบไฮสปีดกันพวกนี้อยู่ที่ไหนบ้างนะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับพร้อมกันนี้จริงๆเราจะมีอีกนิดนึงนะครับอยากแนะนำคือเรามีสัมมนาพิเศษนะครับในช่วงเดือนเมษายนนะครับที่วิทยาวิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับยานยนต์นะครับจะเป็น Basic and Advanced นะครับ Engineering สำหรับยานยนต์นะครับซึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเราได้ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนะครับโดยมหาวิทยาลัยโตเกียวเทคนะครับเขารวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นจาก Toyota Honda แล้วก็ Nissan นะครับมาเป็นวิทยากรบรรยายก็เรียกว่าจริงๆมันแค่ได้รู้จักครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ก็คุ้มแล้วนะครับถ้าเกิดท่านสนใจจะแบบว่าเฮ้ยจะคอนเน็กต่อจะสอบถามได้ต่อเพราะคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาก็ยินดีที่จะพูดคุยต่อด้วยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่ในวงการสนใจยานยนต์นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาแล้วก็หวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้นะครับเพราะเมื่อก่อนเราก็เตรียมเป็นอย่างดีแต่ก็กังวลว่าเวลาน้อยนิดนึงแต่ว่าเป็นน้ำจิ้มก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นบรีฟให้เห็นว่าความรู้ของตัวยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องรู้นะครับแต่พอท่านรู้แล้วเนี่ยท่านจะรู้สึกมั่นใจว่า
โอ้เขาออกแบบเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่จะมาทดแทนของเก่าได้ง่ายๆนะครับมีการพัฒนาในหลายโมดูลต่างๆครับผมก็ขอบคุณและหวังว่าทุกท่านคงได้รับข้อมูลตามที่ท่านต้องการครับขอบคุณครับขอบคุณดร.สิริชัยมากก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมก็ดูข้อมูลตามเอกสารที่ท่านได้รับตอนลงได้เลยครับ